ไอเซิร์ฟโคตรโง่ไม่ใช่เซิร์ฟโคตรโง่เรียกมันไอโง่ไอโง่เซิร์ฟไม่ใช่ไอโง่เซิร์ฟไอโง่เฉยยาใส่บินไอโง่มึงทำไม่ได้มึงก็ต้องเอาคนให้คนอื่นเว้ยถ้ามึงแบบว่าทำไม่ได้อะมึงก็ต้องให้คนอื่นฟาร์มเพราะว่าของที่มึงได้ไปอะคือมันหาไม่ได้เว้ยมันหายากไม่คือผมเดินแบบนี้เลยลุงเนี่ยไม่กูก็บอกมึงแล้วว่าห้ามไปอยู่ตรงนั้นเลยตรงขอบอะไรที่มันเป็นขอบอ่ะอย่าไปเลยกูพูดมึงหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอไม่ผมอยู่ตรงกลางนะลุงตรงกลางไอ้เหี้ยอะไรตรงนั้นอ่ะขอบกูเห็นมึงล่วงขาตาเลยสัตว์ตรงนั้นอ่ะขอบผมเกิดตรงนั้นนะลุงผมเกิดตรงนั้นเลยอ่ะไม่ยังเถียงวิ่งไอ้ตีมึงดูดิไม่คือผมว่าเกิดตรงนั้นเลยแล้วผมก็เดินมาแป๊บเดียวอ่ะผมก็ตกเลยนั่นแล้วทำไมคนอื่นไม่ตกทำไมแจ็คมันไม่ตกอ่ะไม่ตกไปเร็วกว่ามึงอ่ะผมซวยบ้างลุงซวยเคี้ยอะไรมึงโง่ไม่ได้ผมจะตัดมาอัดหน้าเลยแล้วผมแล้วบอกว่าเนี่ยผมตกเนี่ยโคตรโง่ไอ้เหี้ยอย่างโง่ผมโดนวาร์ปลงมาแต่แจ็คปุ๊บไอ้เหี้ยอย่างควายเลยควายไอ้เหี้ยอย่างควายเลยสัตว์ควายชิบหายไอ้เหี้ยทำไมพี่ตีเมื่อวานลุงไม่ด่าอย่างนี้บ้างอ่ะอะไรแต่ไอตีมันหามาด้วยตัวเองอ่ะไอเคี้ยมึงเอาของไอตีไปแล้วมึงไม่ได้ทำประโยชน์เคี้ยอะไรเลยอะไรครับเมื่อวานผมโพอะไรโพแล้วผมก็ส่งให้แกครับอะไรไอเมื่อวานอ่ะผมส่งให้พี่ตีไม่ใช่มึงไม่ได้ให้กูผมส่งให้พี่มึงส่งให้ลุงมึงเป็นคนได้คนแรกส่งให้ลุงแล้วลุงก็ส่งให้พี่ต่อไม่มีอย่างนี้นะเฮ้ยจองลุงดังเขาบอกโทรมาหน่อยอะไรนะมึงโทรไปหาเด้แจ็คจอนดุงดังคือใครวะไอคนเช่าอพาร์ตเมนต์กูอะอย่างโง่ไอ้เหี้ยโง่ชิบหายทำเหี้ยอะไรไม่เป็นมั้งไอสัตว์โง่ไอแจ็คก็ตกมาเหมือนกันเมื่อกี้แต่มันอยู่ได้นานกับมึงไอโง่อะไรตกมามันก็หายหมดไหมของอะแต่มึงโง่ไงมึงยังไม่รู้เลยข้างบนมีอะไรอะมึงรู้เหี้ยคนอื่นเขารู้กันหมดมึงไม่ตายครับพี่ตายสักตัวไปเพื่ออะไรไม่เขาทำเพื่ออะไรไม่เขาทำเพื่ออะไรหลุดป่ะลุงทำเพื่อคนอย่างมึงไงโง่แจ็คกี้ครับไม่เขาบอกว่าให้เขาไปสู้กันข้างบนผมบอกให้ไม่ต้องสู้กันหรอกไอ้เหี้ยแค่ตกหลุมก็ตายแล้วก็มึงโง่ไงไอ้เหี้ยเขายืนเหยียดแถวตรงกลางกันเขาไม่ไปขอบส่วน2 ใบคือขึ้นครับน้องที่ส่วนที่2 ใบครับอยู่ไหนครับอย่างโง่ไอ้เดสโซนไม่ใช่หรอกวอล์กโซนลุงเขาจะของชิ้นส่วนมาให้ครับเลเบลครับเลเบลตายบ่อยพวกเรารวมเลเบลครับผมแม่งไอ้เหี้ยจุกยังฉลาดกว่านี้เยอะเลยสัตว์รอไอ้จุกไปอะอย่างโง่อย่างโง่โอ้ยเราพูดไอ้เซอร์ที่โพยาบอกว่าไอ้เหี้ยพวกเราต้องควรมาช่วยเยอะๆนะเว้ยมาช่วยตั้งพักพิชีมาช่วยมากันเต็มเลยมาช่วยนี่ไงช่วยนี่แหละเลี้ยวเข้าโค้งกันมาเลยอะพวกเรารวมเร็วๆเลยเราต้องไปอยู่กันเป็นกลุ่มมาตอนนี้น้องพวกมันมาฟรีโคบะลบหรือจะบอกไอ้โง่โอ้โอ้ลุงก็ด่าพี่ตีเกินไปบ้าบางทีอ่ะด่ามึงไงคนเยอะแยะลุงทำเพื่ออะไรอ่ะก็มึงโง่ไอ้เหี้ยอ๋อโอเคครับก็มึงไม่มีปัญญาได้กล่องจูนหรอไอ้โง่เดินออกไปที่หลังลุงก็เอาแบกแพ็คขึ้นไปเลยคนเดียวอ่ะ10 กว่ารอบอ่ะเอาไปเลยกูทำรอบเดียวกูทำให้ R34 กูไม่ทำแล้วไอ้โง่ทำเองดิไหนอะแล้วไม่เห็นเลยไม่ได้เลยอะเดี๋ยวกูก็ได้แล้วไอ้โง่เดี๋ยวรอเที่ยงคืนกูก็ได้แล้วไอ้โง่ก็บอกว่ารอดูเหมือนกันแล้วดิเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วไอ้โง่เปิดเที่ยงคืนเปิดตอนไหนวะไม่เพราะว่ากุญแจทองมันไม่ได้ดรอปในกล่องมันไม่ได้ใส่ไอ้โง่ได้ทุกคนไม่เป็นไรหรอกทุกคนต่อไปเรียกไอ้เซิร์ฟว่าไอ้โง่อย่าไปเรียกชื่อมันไอ้โจกเรียกมาเด้เถียงเขาดินะเ เรียกมันเรียกมันไอ้ง้อไอ้บอยเรียกไอ้เซิร์กดิใครเรียกไอ้เซิร์กว่าเซิร์กนะเดี๋ยวเจอส้นตีนกูต้องเรียกไอ้เซิร์กว่าไอ้โง่เรียกไอ้แจ็คไปเรียกทุกคนต้องเรียกส้นตีนกูเลยกันนะครับไอ้เต๋อเรียกไอ้เต๋อเรียกไอ้เซิร์กดิมึงลองดูดิไอ้เต๋อไปเรียกไอ้เซิร์กดิเรียกชื่อไอ้เซิร์กดิชื่อไอ้เซิร์กชื่อไอพี่โง่พี่โง่เฮียอะไรเราพูดว่าไอโง่ใส่อารมณ์ด้วยใครไม่ใส่อารมณ์เรียกว่าไอโง่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอสัตว์พูดเฮ้ยเฮียอะไรมึงอะไม่ได้ลุงนะพี่ลุงก็เกินไปแล้วนะตอนเนี้ยมึงทำผิดเองไม่ได้ลุงเนี่ยเรียกมันไอโง่เรียกมันไอจกเรียกดิเป้งผมต้องรับเดี๋ยวใส่อารมณ์ไอสัตว์แต่มึง1 นาทีไอโง่รอบลุงให้คนอื่นขึ้นไปผมอยากจะคิดดูจริงว่าใครไม่จบคิดดูป่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวกูให้มึงขึ้นคิดดูจริงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวกูให้มึงขึ้นมึงแม่ไม่ไอ้เคี้ยนี่มึงเถียงไรสัตว์ก็ลบมาดิเอาดิไอ้เคี้ยเอาดิได้ดิไอ้สัตว์มาดิลุงไอ้กันลุงก็ว่าลุงอ่ะมาดิกูเป็นหลานเคี้ยแล้วไอ้เซิร์ฟเป็นหลานเคี้ยแล้วเซิร์ฟเป็นหลานเหี้ยแล้วเซิร์ฟไม่ไหวก็ลุงกันไอ้เซิร์ฟเป็นหลานเหี้ยแล้วไอ้โง่ไอ้สัตว์ปนแม่งก่อนไอ้เหี้ยโอ้สภาพเป็นไงปนแล้วลุงหมูแม่ผมลุงกูจะเอาแต่ฟองข้างหน้าป่ะน่ะลุงผมจะเป็นเด็กดีแล้วหมูผมคือเธอไม่ได้มึงต้องทำไปดูก่อนกูไม่เชื่อคำพูดมึงไงสัสไอ้โง่โอ้โหหมูในชีวิตผมเลยเนี่ยหมูตัวเนี้ยมึงต่อยหน้ากูไอ้สัสกูจะยึดแล้วกูจะไปขายหมูตัวเนี้ยไม่ผมเอาหมูไว้อ้อนแม่ขอตังค์เดี๋ยวกูจะไปบอกแม่ด้วยแม่มึงว่าห้ามให้ตังค์ไอสัตว์กูไม่ได้อยากขึ้นเลยวะไอโง่มึงต้องไปจอดหลายคันนะเดี๋ยวจอดหลายคันข้างนอกดูดินั่งดูไปไอโง่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงว่างไหมครับสวัสดีครับผมไม่ว่างเลยไม่ลุงตัวมาขายนะลุงที่โทรมาเมื่อกี้อ่ะแป๊บนึงรอก่อนโอเคครับได้ครับให้ผมอุ้มไปให้หมอไหมครับลุงไม่ต้องเขาคือใครครับเขาคือไอ้โง่มึงเรียกชื่อมันดิไอ้โง่ฮัลโหลครับคุณโง่นั่นแหละคุณชื่อไอ้โง่ลุงครับทรงผมเสียหมดแล้วตอนนี้ลุงเอามานี่มาเอามาเลข40เอามาก่อนไอ้เลข 20กูจะเก็บใส่ตู้เลข 20มันกินให้กันได้เหรอครับคุกเข่าพวกมันมาปะไม่เห็นนะลงไป1ได้เท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ลงให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก็ได้ของผมใบ 2ครับลุงผมมี1 กับ 2เลยอะเอาไว้เท่าไหร่บอกมาเลยอะไรนะคุกเข่าไอ้คนที่จะเอาอะคุกเข่าแล้วจะป้นนี่ลงเนี่ยโหนี่คนนี้ครับนู่นครับเสื้อขาวนู่นครับนี่ครับนี่ครับยังไงมันก็ดีมันปลาแรมหมอด่าไม่เอาหน่อยหมอเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยเอาเท่าไหร่พ่อหนุ่มเอาเท่าไหร่เร็วๆบอกราคามาผมเอา8,000พอแล้วโอเค มันราคาเท่าไหร่อะลุงไม่รู้8,00010,000นั่นแหละเสื้อขาวเท่าไหร่กูจะดูว่ามิตรภาพเรามันเท่าไหร่ไงงั้นให้ฟรีเลยครับให้ฟรีเลยครับลุงให้ฟรีให้ฟรีเลิฟขึ้นมามีคนเลิฟอะเลิฟจริงขึ้นมาก่อนขึ้นมาค่าเช่าห้องครับลุงโอเคได้ครับผมทำอะไรวะอ๋อผมเอาตั๋วมาให้เขาครับอ๋อตั๋วขึ้นพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยไม่ขุดน้ำมันหรอครับถ้ามึงยังขุดติดนี่อยู่800,000นะถ้ามึงยังดื้ออีกทีนะกูจะเอามึงไปขายแล้วไอ้สัตว์ขุดน้ำมันดีกว่าครับตอนนี้ตั๋วก็ลุงด่าเลยได้แผนที่ครับไม่มีสกิลก็มึงโง่ไอ้เหี้ยนี่มีแบบไม่ไหวต่อมาแล้วเนี่ยลุงหมอแม่งไม่ลงมาไว้สัตว์เลข80เบอร์เกอร์อย่าไปให้ตังค์ไอ้เซิร์ฟสักบาทนะทำไมอ่ะมันโง่โอ๊ยโอ้พี่แล้วหมออยู่ไหนไว้สัตว์ลุงด่าผมโง่ในวันที่ผมเป็นแบบนี้แต่ลุงยังมาเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงก็พอก็มึงโง่ไม่มีตังค์ก็มึงโง่ขอเลขเท่าไหร่ได้ไหมครับเกาะเลข68โอ้ยใช้อยู่3,000เอ้ยหมอครับผมไอ้นี่ชื่อโง่เรียกมันดิว่าชื่อโง่ครับโอเคอย่าเรียกชื่อจริงมันเรียกมันชื่อว่าโง่ช่วยมันเลยที่ย้ายผมหน่อยเข็มใหญ่ใส่บินที่ไอ้โง่ครับได้ครับนี่สินะเรียกว่าเสียค่าโง่ไอ้หมอฉีดยาเลยครับอาคารฝั่งเรือบินนะใส่500ได้เลยเรียบร้อยครับไอ้โง่เซิร์กมานอนนี่ชบหน่อยคนนึงมาชบหน่อยใส่ไปแล้วไงตัวหนึ่งก่อนว่าผมคนเยอะเขานอนไอ้สมพีฉีดยาดีจริงจริงมันอะไรของมันวะเฮ้ยไอ้บอลมานี่ดิไอ้บอลพี่บอลไม่มาครับลุงตะกี้ไอ้ตั้มวะไอ้ตั้มมานี่ดิว่าไงครับพี่กูนอนอยู่นี่มานี่ติดยาไหมไอ้บอลก็อยู่เฮ้ยผมไม่เห็นเตียงเลยพี่ตั้มมึงเรียกชื่อไอ้เซิร์ฟว่าโง่ไอ้กูดิมันชื่อโง่ไอ้โง่เซิร์ฟไม่ใช่ไอ้เซิร์ฟโคตรโง่ไม่ใช่ไอ้เซิร์ฟโคตรโง่เรียกมันไอ้โง่ไอ้โง่เซิร์ฟไม่ใช่ไอ้โง่เซิร์ฟไอ้โง่เฉยยาใส่บินไอ้โง่ต่อไปมึงเรียกมันชื่อไอ้โง่ไม่โดนกูตั้งชื่อมันใหม่ละอย่าชื่อโง่ดิเฮ้ยมันมาจากไหนวะมาดูเท่ากับตัวมันดีนะครับลุงไอ้โง่อยู่ไหนวะเนี่ยไอ้โง่นอนอยู่อยู่นี่สวยเลยเดี๋ยวกูเลข200ครับดูใส่บินเฮ้ยเพลงไอ้มีใครได้ยินเสียงเพลงแม่เพลงมาจากไหนอะโหลคุณใส่บินนะครับใส่บินนะครับไอ้โง่แล้วมึงจะตกอีกรอบไหมเนี่ยผมไม่ไปแล้วลุงให้คนอื่นไปเลยไม่กูมีให้มึงมา2 อันเนี่ยมึงต้องขึ้นไปกับกูอย่าเถียงไอสัตว์ก็ผมตกลุงก็ดูลุงพูดดิก็มึงก็จะเป็นโง่คูณ 2แล้วถ้ามึงตกอีกทีหนึ่งมึงจะชื่อโง่บอกควายเว้ยเขาจะเรียกมึงควายกับโง่ก็ได้ตาเนี่ยถ้ามึงทำผลงานได้ดีมึงก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็คือชื่อเซิร์กแต่ถ้ามึงตกไปก็เขาจะเรียกมึงควายกับโง่ได้ไงถ้ามึงทำผลงานปุ๊บมึงก็จะชื่อเซิร์กทันทีไปหมดต่างกันอยู่ตรงไหนวะนี่นอนอยู่ต่อไปมึงจะเป็นโง่คูณ 2ตอนนี้มึงชื่อว่าโง่อยู่ถ้าครั้งหน้ามึงตกมึงจะเปลี่ยนเป็นควายทันทีจำไว้หาย หายครับไม่เห็นครับไม่เห็นแล้วประมูลยังไม่ได้เลยฮะใช่นั่นแหละถ้ามีก็ไปครับไอ้โง่แอบดูอาบน้ำเหรอมึงอ่ะวะไม่ดูเลยพี่ครับหำรับน้อยนึงอ่ะวัดกับกูไปล่ะมึงเอาไหมวัดกับกูไหมวัดกับกูว่าเอาเท่าไหร่เดี๋ยวมันเท่าไหร่ไอสัตว์เอาไหมวัดกับกูว่าไอสัตว์มึงกล้าหรือเปล่ามึงถ่ายกล้ารูปถ่ายหำมึงกับหำกลัววัดกันไหมไอสัตว์เอาปะเหี้ยลูกอายุเท่าไหร่วัดหำเล่นกันเนี่ยคนนี่เยอะแยะพี่บอลขายรถให้พี่ตีได้ไหมพี่ตีบอกว่ารอพี่บอลมาพอกระเป๋า431มันไม่ดิ่งไปขนาดอ๋อมึงจำไว้นะไอ้โง่เอาผมอยู่นี่ถ้าหามกูเล็กอะกูไม่ได้ลูก2หรอกไอ้โง่พี่ตั้มมองเห็นใครป่ะเราก็ว่าเราไปโกเลยว่าเราก็วิ่งเข้าไปโพเลยขอบคุณมาสเตอร์ด้วยนะครับผมยำแล้วพรุ่งนี้หยุดครับพรุ่งนี้หยุดครับไปหาหมอทุกวันจันทร์นะฮะไปหาหมอทุกวันจันทร์นะครับโคตรเท่ดูลงให้ดูไอ้โง่เอาผิดแก๊งผมแม่งเดินมาตั้งนานผิดแก๊งเจอผมข้างบนเนี่ยกูเห็นเป็นแบบเนี้ยภาพกูอะเนตสีขาวลุงอย่าบันร้องให้ในวันที่ผมเอาจริงก็แล้วกันเนตสีขาวดีครับดีตอนแรกนี่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นหายไปละอะไรเนตสีขาวครับลุงจอผมอะในรูปลุงในรูปผมอะผมเป็นอย่างเงี้ยแกนจัดเพื่อฮาคิไงฮาคิสังเกตปัญญาอ่อนเลยฮะคิดสังเกตเฮ้ยฮาคิราชันเนี่ยถ้าเป็นสีแบบเนี้ยฮาคิราชันเพื่อนไอ้มันก็ต้องเรียนหรือเปล่าทั้งสังเกตทั้งเกาะไอ้มันเซิร์ฟรีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮียมันประกาศเลื่อนเนี่ย30ป่ะใช่ครับอ๋อเหรอโอ้ว้าวเฮ้ยทำไมเลื่อนรีอ่ะฮัลโหลฮะคือไงนะพี่ทำไมมึงเลื่อนรีกันอ่ะฮะทักเล่คือเลื่อนรียังไงพี่มึงเลื่อนรีไป30อ่ะอ๋อเลื่อนมันลดเหรอไม่เลื่อนรีอ๋อเลื่อนรีเป็น30 RPX ว่าไงตอนแรกนี่ไงตอนแรกยังไม่ได้ประกาศรีเที่ยงคืนเก็บเล็กนะแล้วทำอะไรเสร็จยังอ่ะใส่แอดกุญแจลงยังอ่ะแล้วก็ปรับกล่องเพิ่มยังอ่ะกล่องโคตรน้อยเลยเฮียกล่องไม่ค่อยเกิดสคริปต์มันเก่านะครับต้องทำใหม่แล้วทำไงอ่ะก็เดี๋ยวใส่ลองใส่กล่องเยอะๆไปก่อนนะลองดูให้มันทั่วถึงก่อนนะมันไล่ sound muted เฮ้ยรถประมูลกูอ่ะรถประมูลกูมีแต่กี่เลขแล้วฮะเลข20มาคันผมครับพี่เต๋อเอามันเลยเลย20ต้องใช้แบบบ็อกซิ่งเราต้องสลับการเข้าออกแบบอะไรนะไม่เปลี่ยนใส่เสื้อสีเทาใช่ไหมใส่เสื้อสีเทาฟังกูก่อนมันจะไม่รู้เดี๋ยวกูจะเนียนอ่ะเดินเข้าบ้านมันอ่ะแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เดินเข้าเหรอไม่ฟังกูดิรอบนี้กูใช้แบบรอบนี้ไม่เป็นไรตั้มเชื่อกูใช้ความเนียนไม่เหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสีอ่ะใช้ใจอ่ะเชื่อกูจะได้พี่จำกูอยากทำมันด้วยอ่ะแต่กูไม่มีปากฉลามกูตีมาเลยกูบอกแล้วว่าหมดบ้านแน่รอบเนี้ยเงียบเปิดไมค์ตะโกนสิมันได้ยินข้างในเปิดไมค์กระซิบไอ้ส้นตีนมึงปากฉลามไม่ขายรถให้พี่ตีเลยไหมพี่ตีเขาบอกว่ามึงฟังนะอ่ะฟังกูสเต็ปหนึ่งพวกมึงทุกคนเข้าไปล่อมันหน้าบ้านกูจะเดินเข้าไปในบ้านเมื่อกี้มึงทำอะไรอยู่รถแล้วกูจะชักมีดรอพอมันวิ่งเข้ามาในบ้านปั๊บชึกโอเคบ้านเราหลังบ้านเลยกูว่ามึงอะฆ่าได้แค่คนเดียวเว้ยนอกนั้นเขาจะลุมกระทืบมึงก็ไม่แน่หรอกครับลุงผมเพิ่งไปรับปากฉลามมาใหม่ด้วยเด็ก ใช่ผมจิตละถ้ามึงได้น้อยกว่า2ศพเสียเปรียบนะถ้ามึงตายในนั้นอ่ะ 5,000 โดน 5,000 แล้วจับโลกอีกนะกูขอเอาศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันมึงเคยดูพวก300ป่ะที่มันบวกกับสถานนาเซีย300300กับ100กูเชื่อใจในตัวมึงนะเพราะเขาแล้วสถานนาเซียเหรอสถานนาเซียไม่มึงอย่าเอาเปอร์เซียไปเทียบกับเทเลทอมบี้เว้ยเหี้ยโอ้โหดูดิมึงก็ดูถูกป่ะได้เขาพูดถูกแล้วเขารู้เลยพ่อยบอลเป็นระดับผู้การนะครับผู้การอะไรวะหมายถึงผู้การตัวนี้ครับพวกทหารครับใช่ๆๆการอำเภอเนี่ยเหรอกูนผมตะกูนผมอันนี้เรื่องจริงนะลุงไปเถอะทุกคนไปทุกคนพร้อมนะตามที่กูบอกตามแผนนั้นกูจะเอาให้ดูแค่นั้นไปหาพี่ไปซะกล่องโฮเอฟหมอโอ้ยไม่ต้องกลัวผมได้อยู่แล้วเพราะว่าผมคุยกับพี่แม็กแล้วผมจองล่วงหน้าไปแล้วครับจองล่วงหน้าไปแล้วครับนารุโจไม่พลาดกับเซ็ตเสื้อกางเกงสวยจริงสวัสดีครับขึ้นมาไอ้โง่แล้วลุงเวลา30ลุงทิ้งไว้ไหมเฮียจะเดินไปสู้กับมันไปแต่งก่อนเค400โลเดี๋ยวให้สมไปเอาครับแล้วลุงคืนหมูเมื่อไรอะไม่คืนเลี้ยวโคตรดีเลยเยี่ยคันเนี้ยเลี้ยวดีจัดแต่ช้าไปหน่อยคิดไปเองหรือเปล่าประมูลมาแพงกอบใจตัวเองหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เลี้ยวดีมากอะแต่ช้าว่ะโคตรเต่าเลยอะลุงช้าจัดอะเต่าแบบเต่าเลยอะแต่มันไหลนะมันไหลไปอยู่ไม่หิมะเว้ยอันนี้มันเป็นหิมะแล้วมันเบรกดีแล้วเนี่ยไม่บัดเลยนะคือ3-4เลยอะแต่มันช้าเดี๋ยวดูว่าไหลปลายเท่าไหร่ดูมันขึ้นดิมันขึ้นแบบดีลาแบบจริงมันขึ้นเหมือนเดิมตั้งแต่150บาทลุงมันค่อยๆขึ้นอ่ะพุ่งเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่พวกกูเดินสายกันอยู่ในแฟมิลี่ซิตี้จะไฟออตายแล้วแต่ว่าผมไม่ได้คิดดิที่นี่มันอันตรายฝากพวกคนไม่จริงเพราะว่าพวกกูแม่ง never cry never broke again ตอนนี้พวกกูแม่งโคตรจะชายบอกผู้ร้าย no ไปรายการจะคิดแฟมิลี่ซิตี้พวกมึงต้องลอยไปใช้กับไฟ